เราจะนึกถึงบุญให้ออกดีหรือว่าจะไปรบกวนใช้สำนักงานต้องตัวเราเองใช่ไหมจ๊ะต้องอัตเหตุตนโนโถใช่ไหมจ๊ะเราก็ต้องสั่งสมบุญเยอะๆและชั่วทำดีจิตพองใสเมื่อกี้เนาะเราจะได้ไม่ต้องไปรบกวนสำนักงานนี่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะได้อยู่ปกติเมื่อคุณพ่อของลูกได้เข้าไปในโรงพิพากษาและอยู่ต่อหน้าท่านพญายมราชแล้วภาพของกรรมต่างๆที่ตัวท่านได้เคยกระทำเอาไว้ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ได้มาปรากฏฉายให้ตัวท่านได้เห็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งภาพที่มาปรากฏโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นภาพของบาปอกุศลที่ตัวท่านได้เคยทำเอาไว้เช่นภาพตอนที่ท่านดื่มน้ำเมาหรือภาพตอนที่ท่านสูบบุหรี่เป็นต้นซึ่งภาพบาปอกุศลเหล่านี้จะปรากฏฉายอย่างทีและชัดเจนกว่าภาพของบุญกุศลที่ตัวท่านได้เคยกระทำเอาไว้ยิ่งกันพองลูกได้เห็นภาพเหล่านั้นมากเท่าไรใจของท่านก็ยิ่งอับเฉาเหงาหงอยเป็นไก่เหงาเลยมากขึ้นไปเท่านั้นเนอะสงสารนึงเลยเนาะโอ้นี่เอาอีกไหมให้เธอเตรียมใจก่อนดีไหมเป็นนักเรียนอนุบาลอ๋อเหรอได้เหตุได้เองคุณพ่อของลูกจึงถูกพิพากษาให้ไปรับโทษอยู่ในยมโลกของมหานรกขุมที่ห้าซึ่งในตอนนี้เนี่ยคุณพ่อของลูกกำลังถูกนายนี่เจ้าหน้าที่นั้นนะจ๊ะตรึงร่างท่านไว้กับพื้นเหล็กร้อนจะได้คุณพ่อของลูกก็จะถูกเจ้าหน้าที่เอาแท่งเหล็กร้อนที่มีควันลุกโผล่ยัดเข้าไปในปากของท่านซึ่งควันจากแท่งเหล็กร้อนเหล่านั้นก็จะเข้าไปกัดกินและเผาผลาญอยู่ในร่างกายของท่านเธอทำให้คุณพ่อและลูกได้รับความทุกข์ทรมานเนี่ยอย่างล้านสาหัส เป็นอย่างมากเลยไม่ใช่ล้านสาหัสเจ้าเท่านั้นยังไม่พอนะจ๊ะเจ้าที่ยังกรอกน้ำโลหะแดงร้อนเข้าไปในปากคุณพ่อของลูกอีกด้วยซึ่งเป็นผลทำให้ทั้งควันและน้ำกรดร้อนๆไหลเข้าไปในกัดกินร่างกายและอวัยวะต่างๆท่านอย่างปวดแสบปวดร้อนทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากจนในสุดร่างกายท่านก็แหลกแล้วแป๊วและก็ตายในที่สุดเมื่อตายแล้ววิบากกรรมก็ได้ประกอบกายท่านเกิดมาใหม่แล้วท่านก็จะถูกเจ้าที่จับมาทรมานซ้ำๆตายเกิดเช่นนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆนะเอาอีกนิดก็แล้วกันมาถึงจุดนี้นี่ครูวิทยาขอเสริมเรื่องความแตกต่างของน้ำที่ใช้ลงทันสัตว์นรกในจมโรคและมหานรกให้ฟังกันสักนิดดีไหมจ๊ะดีค่ะว่าละหูโทษหนักโทษเบาเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนี่นะจ๊ะสำหรับในจมโรคของมหานรกขุมที่5นั้นอันนี้โทษเบากว่าในมหานรกนะจ๊ะ
น้ำที่ใช้ลงทันสัตว์นรกซึ่งเกิดวิบากกรรมสัตว์นรกเองนี่นะจ๊ะจะเป็นน้ำโลหะแดงร้อนที่เราคุ้นกับคำว่าน้ำทองแดงอะไรเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่ทองแดงนี่จ๊ะอย่างที่เรานึกเป็นภาพแต่สีมันอย่างนั้นนึกออกป่ะจ๊ะเป็นน้ำโลหะเรานึกถึงโลหะที่หลอมๆแล้วสีแดงๆร้อนซึ่งมีกลิ่นเหม็นมากทั้งเหม็นทั้งร้อนน่ะเมื่อกรอกลงไปในปากสัตว์นรกแล้วเนี่ยอวัยวะต่างๆสัตว์นรกก็จะพองแล้วก็จะถูกกัดกินไปเรื่อยๆจนกระทั่งร่างกายและอวัยวะต่างๆของสัตว์นรกแหลกแล้วแป๋วไปในที่สุดค่อยๆทำลายนี่เนาะส่วนน้ำที่ใช้ลงทานสัตว์นรกในมหานรกขุมที่5นั้นนั่นก็เกิดขึ้นจากวิบากกรรมของสัตว์นรกเองจะเป็นน้ำโลหะสีดำร้อนนึกออกไปจ้ะที่จะมีไฟสีดำลุกโชนอยู่ตลอดเวลาที่และมีกลิ่นเหม็นมากกว่าน้ำโลหะแดงร้อนๆ น้ำกรดร้อนๆสีดำจำตามทันไหมจ๊ะ อีกทั้งความหนาแน่นของน้ำโลหะดำร้อนนี้เนี่ยจะมีความหนาแน่นที่มากกว่าน้ำโลหะแดงร้อนในยมโลกอีกด้วย คือหนาแน่นด้วยความร้อนด้วยพิษร้ายอะไรต่างๆเหล่านั้นมากกว่าตามทันไหมจ๊ะที่สำคัญที่สุดน้ำโลหะดำร้อนนี้จะมีฤทธิ์เป็นกรดอย่างรุนแรงนี่จ้ะเพราะว่าเมื่อกรอกน้ำโลหะดำร้อนลงไปในตัวสัตว์นรกน้ำโลหะดำร้อนนี่ก็จะกัดกินทะลวงร่างกายสัตว์นรกให้แหลกแหลวแป๋วในทันทีสรุปง่ายๆคือในยมโลกค่อยๆแต่นี่บึ๊บอย่างนี้เลยตามทันไหมเมื่อเปรียบเทียบความรุนแรงระหว่างน้ำโลหะทั้งสองที่มาจากยมโลกและจากมหานรกเนี่ยหากนำน้ำโลหะดำร้อนในมหานรกมาหยดลงในสระขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยน้ำโลหะแดงร้อนที่มาจากในยมโลกตามทันป่ะจ๊ะน้ำโลหะแดงร้อนเหล่านั้นก็จะเหือดแห้งหายไปเลยทันทีหนึ่งหยดน้ำดำใส่ในสระใหญ่น้ำแดงร้อนหนึ่งหยดนั้นทำให้น้ำในสระแดงร้อนแบบหายไปเลยแห้งเหือดไปเลยมาร้อนขนาดนั้นเนี่ยปุ๊บเรียกได้ว่าน้ำโลหะดำร้อนนี้มีอนุภาพแบบไม่ต้องแหล่งกันเลยนี่นี่เนาะไม่ต้องแหล่งไม่ต้องแหล่งกันเลยนี่นี่เนาะเราขั้นเวลาได้เพลงนี้ดีกว่าแต่ว่าลูกได้ทำบุญแล้วทิศบุญส่งไปให้กับคุณพ่อของลูกผลบุญเหล่านั้นก็ได้ไปช่วยย่นระยะเวลาในการถูกทันทรมานลงไปเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามในตอนนี้คุณพ่อของลูกก็ยังคงได้รับความทุกข์ทรมานจากการถูกทันทรมานอยู่แต่ละลูกก็ต้องมันสั่งสมบุญทุกๆบุญไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่างเต็มที่เต็มกำลังประสังสมบุญแล้วก็ให้มานุทิศผลบุญเหล่านั้นส่งไปให้ท่านอีกบ่อยๆบุญก็จะได้ไปช่วยย่นระยะเวลาในการถูกท่านตรมางท่านให้ลดลงไปอีกและดีที่สุดก็คือลูกนั่งธรรมะให้เขาถึงพระธรรมกายเนี่ยนะและการศึกษาวิชาธรรมกายจะได้ไปช่วยท่านแบบคุณยายอาจารย์ของเราไปช่วยบิดาของท่านนี่นะจ๊ะ
ก็ยังไม่หมดนะจ๊ะแต่เดี๋ยวเราจะต้องไปฟังผลการปฏิบัติธรรมก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะดัมมะอิจฉา